ุณผู้ชมครับตอนนี้ใครๆก็หันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อการบำบัดสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญสำหรับการรับประทานอาหารเพื่อการบำบัดนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณผู้ชมปล่อยตัวเองไม่ดูแลรักษาตัวเองไม่หมั่นสังเกตถึงอาการเปลี่ยนแปลงภายในระบบร่างกายคุณจนกระทั่งคุณผู้ชมเกิดอาการเจ็บป่วยนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องพบแพทย์แล้วก็ต้องเริ่มรับประทานยาแต่ถ้าคุณผู้ชมรับประทานสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณทางยาโอกาสที่คุณผู้ชมจะไปพบแพทย์ก็อาจจะยืดเวลาช้าหรืออาจจะไม่ต้องไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสมุนไพรต่างๆล้วนดีและมีประโยชน์ถ้าคุณผู้ชมรู้จักที่จะศึกษาและหาวิธีนำมาใส่ในอาหารการกินให้เป็นเมนูที่คุณผู้ชมชอบและถูกใจได้รับประทานสมุนไพรทุกๆวันนะครับและไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับอย่างผัดพริกขิงหมู3ชั้นหรือว่าวุ้นกรอบสมุนไพรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะบอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆทั้ง2เมนูเลยนะครับสาเหตุที่เราบอกว่าเป็นผัดพริกขิงนะฮะอันนี้มาเฉลยแล้วกันนะครับก็คือสมัยก่อนนะตามโบราณนะฮะก็คือเวลาเค้าโขลกพริกแกงไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมนะฮะหอมแดงหรือว่าเครื่องสมุนไพรต่างๆโขลกเสร็จเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าพริกขิงเวลาเอาตรงเนี้ยพริกแกงหรือพริกขิงเนี่ยมาผัดเขาก็จะเรียกว่าผัดพริกขิงหมู3ชั้นหรือเอาไปผัดหมูกรอบก็เป็นผัดพริกขิงหมูกรอบนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็เราก็จะเห็นว่าบางบ้านบางสูตรเนี่ยเขาแอบใส่ตัวขิงสับขิงสับละเอียดลงไปในพริกแกงเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะมีบางสูตรที่ใส่ขิงจริงๆก็ได้กับเมนูผัดพริกขิงนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถหาชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมทางบ้านนะครับดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าใครจะดูย้อนหลังเนี่ยก็ไปติดตามชมกันได้นะครับที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับครอบครัวของเราได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3 โมงทาง Workpoint กดหมายเลข 23วันนี้พวกเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับศุกร์หน้าเราพบกันสวัสดีครับนานาแอบรู้มาว่าเท็ดดี้อ่ะทำอาหารเอาใจสายแซ่บวันนี้นะคะนานาก็เลยจะเอาปลาดุกเนี่ยมาทอดกรอบค่ะคุณผู้ชมแล้วมาผัดเขียวหวานกับเมนูปลาดุกกรอบผัดเขียวหวานกันของผมนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆแม้แต่ผมเองเนี่ยยังไม่คิดเลยครับว่ามันมารวมกันได้นั่นก็คือเมนูลาบปลาดุกกรอบครับหอมมากหอมข้าวคั่วมากตอนนี้อลังการงานสร้างมาก